การแสดงชุดที่3เป็นชุดรำเพลงโครรำเพลงโคเป็นการรำผสมท่าตามความสามารถของโนราเฉพาะคนท่ารำนำเอาท่าพื้นฐานจากการรำชุดบทประถมรำท่า12และรำบทสอนรำมาประกอบกันโนราที่รำเพลงโคต่อไปนี้คือโนรากัญญานาตราชจากจังหวัดระนองโนรากัญญาเป็นโนราในความอุปถัมภ์ของพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรเป็นศิษย์โนรากระจ่างมีความสามารถเป็นเลิศในการรำตัวอ่อนและรำทำบทขณะนี้โนรากัญญาอายุ33ปีหลังจากรำชุดที่3ผ่านไปแล้วจะต่อด้วยการรำชุดที่4ติดตามต่อไปเลยซึ่งเป็นการรำทำบทสีโตผันหน้าการรำทำบทเป็นการรำตีท่าประกอบบทร้องโดยต้องตีท่าให้ได้ทุกถ้อยคำที่ร้องการร้องและรำจึงต้องสัมพันธ์กันลักษณะบทร้องจะเป็นการชมเช่นชมธรรมชาติพวกแม่น้ำภูเขาดอกไม้ชมโบราณสถานเช่นพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชเป็นต้นการตีท่าจากบทร้องมักตีคำคำเดียวให้ได้ท่ารำหลายหลายท่าโดยอาศัยคำคำเดียวซึ่งสื่อความหมายได้หลายอย่างเช่นเขาก็ทำท่าเป็นภูเขาก็ได้ทำเป็นเขาก็ได้ชี้ไปที่บุคคลว่าเขาเป็นคำเรียกแทนชื่อก็ได้รำทำบทมีสองแบบคือทำบทสีโตผันหน้าและทำบทเพลงทับเพลงโทนความต่างกันของทั้งสองแบบนี้อยู่ที่การร้องและการรับต่อไปขอเชิญท่านผู้ชมชมชุดรำเพลงโคและรำทำบทสีโตผันหน้าได้แล้วครับ